สวัสดีครับผมอรุณศรีวันนี้ก็มีประโยคสนุกสนุกมาให้เพื่อนๆได้ฝึกพูดในภาษาอังกฤษนะครับThat's right. That's right. สังเกตดู That's right. ดีหรือถูกต้อง That's fine. That's fine. ดีใช่ Certainly. Certainly.สังเกตการออกเสียงนะครับเซอร์ไม่ออกเซอร์เทนชัดๆนะฮะจะออกเป็น certainly หมายถึงถูกต้องนะครับ absolutely absolutely ถูกอย่างสมบูรณ์ is there anything wrongIs anything wrong? มีอะไรเหรอ What's the matter? What's the matter? เกิดอะไรขึ้นคล้ายๆกับ What happened นั่นแหละ Is everything okay? Is everything okay? ทุกอย่างปกติดีไหมAs soon as possible, as soon as possible. เร็วๆนี่แหละ That's enough, that's enough. พอแล้ว Have you got a minute? Have you got a minute? มีเวลาสักนาทีไหม It doesn't matter, it doesn't matter.ไม่เป็นไรอันนี้สังเกตดู matter นะครับถ้าเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษจะออก matter ถ้าเป็นอเมริกันจะออก matter นะครับ it's not important it's not important ไม่สำคัญเท่าไหร่ important สังเกตดูคนไทยจะออก important นะครับแล้วก็ตัวแท่นก็จะไม่ออกชัดๆนะครับ It's not important It's not serious It's not serious ก็ไม่จริงจังเท่าไหร่ Are you sure? Are you sure? แน่ใจไหมอันนี้คนไทยก็จะใช้บ่อยนะครับ I've got to goI've got to go ก็คือ I have นะฮะ I have got to go ผมต้องไปแล้วนะครับ I'm going out I'm going out ผมจะไปข้างนอก Sleep well Sleep well หลับสนิท Same to you Same to youก็เหมือนคุณนั่นแหละเป็นไงครับเพื่อนๆก็หวังว่าประโยคที่กล่าวมานี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเอาไว้ใช้สามารถใช้ได้จริงนะครับเราฝึกพูดให้คล่องแล้วก็เวลาเราเจอชาวต่างชาติก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ